ตอนนี้จะเอาอะไรดีล่ะไหนดูสิรัตมุรีเฟทฟรีได้หนึ่งครั้งว่ารีเฟทฟรีก็โอเคนะเนาะแทบจะแบบไม่เจออะไรก็รีได้หนึ่งทีได้เงินง่ายๆคือเหมือนกับว่าได้เงินเพิ่มหนึ่งทุกตามันมีข้อได้เปรียบหลายอย่างด้วยนะกลับมาแล้วชนะมั้งยังครับเพิ่งชนะไปเองเมื่อกี้ชนะแบบกิ๊บๆแหมผมบอกเลยว่ากิ๊บมากตั้งแต่ตาที่หนึ่งแล้วถ้าเราได้ตามไม่ได้ไม่ดีใช่ไหมเราสามารถรีได้เลยไงอ้าวแม่ทัพคนโปรดของข้ากลับมาแล้วพร้อมจะเริ่มหรือยังเจ้านี่มันก็ดีเนาะมาเอามาเอามาถ้าเล่นเจ้าเนี่ยไม่แทบจะไม่แพ้ตาแรกอะมันมีแต่เสมอกับชนะเท่านั้นอะมันไม่มีสเตตตัวไหนที่จะช่วยได้เลยกบเทพครับแน่นอนโทษทีนะพวกเปลือกถั่วบนพื้นเนี่ยทำไมครับพวกเนี้ยมักง่ายจริงเห็นไหมมีแต่เสมอกับชนะเท่านั้นนะถ้าเราเล่นตัวสเตต 2-3 2-4 นี่จะชนะมากกว่าแต่เราเสียเลือดไงข้อดีของมันคือเราสามารถกดอัพแล้วก็รีได้เลยเพื่อดูว่าเฮ้ยอันไหนน่าสนใจซึ่งเราก็เจอแล้วเนี่ยคอมโบคอมจอยใช้ได้นะฟรีดไว้ดีกว่าเพราะเราหยิบไอ้นี่มาหยิบมาขายตัวนึงหยิบไอ้นี่มาเล่นบัฟ2ตัวได้3-3 ด้วยแล้วก็นี่กลายเป็น 3-4 จนนี่กลายเป็นแบบ 2-2 ก็ดีชอบไม่ค่อยดีที่เราเจอเดดวิงเล่นเมคแค่ตัวเดียวมันน่าจะเป็นไอตัวเมค1-1อ่ะนะมันจะกลายเป็น3-1-2ครั้งมันนับดาวหรือเปล่ามันนับดาวก็น่าจะพอๆกันนะน่าจะเป็นไอเมค1-1อ่ะมันไปตีเขาด้วยใช่ปะล่ะมันไปตีเจ้านี่ตัวนี้ก็เล่นเมคเหมือนกันแต่แพ้เหรอเล่นเมคเหมือนกันแต่แพ้เพราะว่าเมคของเขาเป็นเมคไมโครบอทแต่ว่าเจ้านี่เป็น1-1มันมีความมันคิดได้แค่นี้เท่านั้นนะถูกต้องซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องแพ้อยู่แล้วอ่ะเดดวิงมันเก่งตอนต้นไงหลังๆบวกแค่2มันแบบไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ละแม้มันจะบวกทุกตัวก็ตามแต่อย่าลืมว่ามันก็บวกเราด้วยใครๆก็เจออุปสรรคกันทั้งนั้นเงี้ยวมาตาหน้าเราต้องน่าหยิบ2ตัวเราไม่ควรที่จะหยิบพวกนี้เนาะเดี๋ยวเรารอดูกันแล้วกันเอา3-3ขึ้นก่อนดีกว่ามันเป็นปีศาจเหรอถ้าเป็นปีศาจ3-3ขึ้นน่าจะดีเพราะปีศาจน่าจะใช้เป็น2-3พอเราตีไปเสร็จ2-2ต่อในกรณีที่เขามีตัวบัฟมันก็จะปิดความเสี่ยงของเราได้อีกระดับนึงถ้ามันกลายเป็นระดับ5ไปแล้วอะเอาเป็น3-3ดีเลยถ้าตีขวานี่จบเลยเยี่ยมตานี้แท็กดีแล้วเนี่ยไอ้ตานี้นี่สั่งได้ครับสั่งให้โจมตีอะไรได้เหมือนมีคอมแมนด์อ่ะเมื่อกี้สุดยอดเลยกดดันต่อไปนะหยิบก็ได้หยิบนะตัวซ้ายกับขวาแต่ผมรีก่อนแล้วกันดีมาแล้วแย่กว่าเดิมอีกหยิบเมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้วแท้ดีนะก็ยังพอทำอะไรได้บ้างหัวนั้นอาจสร้างความแตกต่างได้นะมีมินเนี่ยนไว้เล่นบ้างก็ไม่เลวโปโก้ฟอร์มีมครับเจ้าดีเล่นโปโก้ไม่น่าจะเหมาะนะถึงมันจะรีเพิ่มได้1ครั้งก็ตามไม่เหมาะนะผมว่าทำดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อนความสามารถของตัวนี้คือสามารถกดรีได้ฟรี1ครั้งในแต่ละรอบเยี่ยมตีขวาก่อนเออนั่นแหละสั่งได้เสมอเยี่ยมถ้าตีซ้ายทีเราแพ้ไงถ้าตีขวาเสมอใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ยินดีต้อนรับกลับมาวิเจ้านี่ดีให้เมอร์ล็อกเลยจ้ะ
จ้านี้เป็นตัวสตาร์ทแอทแทคที่ดีมากยิ่งเรามีจำนวนเยอะเท่าไหร่ก็บัฟหมดเลยมันไม่ได้แบบสนใจว่าเฮ้ยมันจะบัฟแบบมังกรเครื่องจักรอะไรอย่างงี้ไม่มันบัฟหมดทุกตัวอยู่แล้วซึ่งดีเจ้านี้ผมจะปล่อยไปแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้ใช้เรายังไม่รู้อะแล้วอย่างเราจะมาเสียการรีทีนึงกับการเก็บเจ้านี้ไว้แล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าในอนาคตเราจะใช้เมอร์ล็อกหรือเปล่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สู้ปล่อยไปดีกว่าโกงตรงไหนครับผมไม่เห็นว่าตัวผมจะโกงตรงไหนเลยกิ๊บกิ๊บถ้าเท่านี้สตาร์ทตีก่อนนะสแตทเราจะดีเลย 4-4 อย่างเงี้ย 4-5 อย่างเงี้ยโอ้โห 3-4 3-4 ทุกตัวแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเขามีปีศาจ2ตัวอาจจะโอเคนะอาจจะโอเคของเราหน้าเป็นมินิผสมเยี่ยมจำนวนเราอยู่โอ้โหแต่เขามีบัฟอิมเนี่ยนี่โอ้โหบัฟมาแล้ว1ตัวแย่เลยครับโอ้โหตีแย่มากเลยอ่ะเริ่มแย่แล้วเริ่มตีแย่ละไอ้ตีมันจะไปเพิ่มจำนวนของอิมขึ้นมาอีกไงฉลาดต้องตีขวาก่อนเออโอเคเดี๋ยวจาก3เป็น1ไงเกมเป็น7โดนเหลือ30ก็ยังไม่น้อยอ่ะยังเยอะอยู่โอ้ยจะเจ้านี่เยี่ยมถ้าเยี่ยมก็ยิบมาโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับมีอะไรไหมมีแล้วนะดีปึ๊บเราอ่ะเราไม่ชัวร์ไงอย่างที่บอกฮึบฮึบเราไม่มีเงินพอละป๊าบป๊าบเราแอบเล่นมังกรได้นะเนี่ยผมว่าเราแอบเล่นมังกรได้แก้โค้ดเกมป่ะครับเนี่ยแก้ได้ยังไงอิเซล่านี่เล่นเป็นมังกรแน่นอนแหละมันต้องมีมังกรไอ้เจ้าตัวพ่นนั่นแน่นอนไม่รู้จะมีกี่ตัวนะเขากี่ดาว3ดาวเริ่มมา 2-2 สตาร์ทก่อนบัฟให้กับทุกตัวก็เก่งแล้วแค่นี้ก็เก่งแล้วผมก็มั่นใจอย่างนั้นนะว่าผมน่าจะชนะได้นะพ่นมาป้าบตายเลยบัฟก่อนเลยได้เปรียบบัฟก่อนได้เปรียบอยู่แล้วตีตัวไหนกันตี5ตีเออสวย5ตีนี้โอ้แม่ไม่เป็นไรฆ่ากันได้ก็โอเคตอนนี้ฆ่าไม่ตายด้วยเจ้านี่จะเป็นตัวทำให้เราชนะนะเนี่ยเยี่ยมสวย7ดาเมจขึ้นมาแล้วครับระดับอัพดาวแล้วเนาะอัพดาวปุ๊บแล้วกดรีทีหนึ่งปุ๊บมีมังกรตัวนี้อยู่ก็น่าสนใจไม่เลวนะใช่จะมีทีก็จะเลือกเหมือนกันอย่าพึ่งรีก่อนฮึบไม่ได้อะไรจะตามนี้ไปไม่ต้อนรับเจ้าผมแอบตัดสินใจว่าจะเล่นมังกรกึ่งๆนึงแล้วนะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้มังกรครบหรือเปล่ามังกร5ดาวก็มีอยู่ก็ขึ้นอยู่กับว่าการกดรีกดรีกดรีได้คู่เรามีคู่1คู่เนี่ยพร้อมอยู่เราจะบัฟมันให้กลายเป็น5ดาวอีกตัวนึงหรือไม่ถ้าได้เราจะได้ตัวอะไรแล้วดีๆเนี่ยถ้าเล่นทีมมังกรก็มีอยู่เยอะเนาะหนึ่งศูนย์โอ้โหมาคุณชาร์จมาที่ตัวขวาเลยอุ้ยตายซะแล้วเพิ่งได้รับการบัฟมาแท้ๆแย่ละแย่ละแย่ละชักแย่ละเราแบบฆ่าใครไม่ได้เลยไงประเด็นโอ้ตีผิดตัวโอ้ตีผิดตัวไปเยี่ยมซ้ายโอ้โหนี่เดี๋ยวซ้ายก่อนนะเราก็แบบยังไม่โดนดาเมจเพิ่มอีก2ไง
ดนมาอีก10โอ้ยังรอดแล้วเหลือ20แล้วครับร่วงกราวร่วงกราวไม่เป็นไรเดือดเลยเอาล่ะเรามีหนึ่งคู่รออยู่ปุ๊บเข้าให้นั่นแหละได้ด้วยเห็นนะทีนี้ก็มาดูกันว่า5ดาวเราจะได้อะไรเนาะเอาเป็นอะไรก็ได้บีสก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันใช้ได้บวกเหรอถ้าจะเอาบวกก็ลองดูว้าตัวเจ๋งอีกหนึ่งตัวเฮ้ยเมคนี้ก็ดีนะคือมันดีเพราะมีไฟแฟงเนี่ยแหละไลฟ์แฟงเนี่ยแต่ยาเลยมันจะนี่ไปนิดนึงเครื่องจักรคิดเยอะเลยหนีได้สองครั้งไม่เอาอ่ะจริงดีนะไม่เอาดีกว่าโอเคอย่างน้อยเรายังมีเมค44ตัวนั้นน่ะคอยได้รับการบัฟเพิ่มด้วยโหมันมีแม่แล้วเหรอเนี่ยไม่เร็วจังอ่ะโอ้โหสวยแล้วเฮ้ยโอเคฆ่าได้แล้วทีเนี้ยนะพวกตัวสแตตต่ำๆอย่าไปแตะแม่นะครับโอเคอย่าไปแตะแม่อย่าไปแตะแม่ขึ้นอยู่กับแม่มาแล้วแม่ออกอะไรออกมาอีกโอ้โหจบเลยจบ5ดาวจาก6เป็น5 13ดาเมจเหลือโอ้โหเหลือต่ำเลยครับน่าจะที่โหลได้เลยเนี่ยอุ้ยเจ้านี่แย่งชิงไงฮะเชื่อมั่นไปเลยอย่าไปกลัวไม่น่าเชื่อมั่นเลยอะแย่มากเลยแย่มากเปอร์เซ็นต์แพ้สูงเราไม่มีอะไรเลยอะทีมเรามันนูบมากเลยอะทีมเราตอนเนี้ยเราเอาไลฟ์แฟงมาถ้าแบบมันบัฟแหวนแลกเปลี่ยนไลฟ์แฟงออกเอานี่มาแทนดีกว่าเพิ่มคู่แล้วก็อย่างนี้ด้วยจริงๆฮาร์เวสต์โกเลมก็ไม่ควรเอานะแต่ไม่รู้ว่าเป็นออปชันที่ดีหรือเปล่าไม่น่าจะดีแต่ก็ไม่แคร์ครับไม่แคร์เพราะไลฟ์แฟงผมไม่ได้มีสายเยอะอะจริงๆเราควรทำให้มีตัวเองมีสายเยอะอย่างเช่นแบบหยิบตัวนี้กับนี้มาทำให้มันเป็นพิษแล้วได้รับการบัฟมันก็ยังน่ารักมันยังแบบกุบกิบกว่าหรือว่าเอาฮาร์เวสต์โกเลมออกแล้วเจ้านี่มาแทนมันก็น่ารักยิ่งขึ้นกว่าเดิมเออเนาะแล้วพลังชีวิตเราต่ำแล้วเราเอาไอตัวเดมอนมาก็ยิ่งโหดขึ้นกว่าเดิมไม่ไรล่อตานี้ให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างจะโอเคถ้าเราทำได้นะข้าว่าเจ้าชนะได้แน่คิดเหมือนกันครับบ๊อบไม่ได้คิดหรอกหวังให้เป็นอย่างนั้นอ่ะมันแอบมีมอลแกนนิดด้วยอ่ะความร้ายออกมาหน้าตีมันตีขวาให้ตายไปก่อนเลยมันจะได้เรียกไม่ได้เอาไหมเอางั้นดีกว่าขวาเลยจบกันดียังแอบใช้ได้อยู่มาสิครับเออโอเคมันตีผิดตัวไปนิดหนึ่งอะนะเสมอโอเคทุกอย่างจะโอเคกับเลือด40ผมต้องหาความโหดของทีมมาให้ได้แล้วเฮ้ยเราเจอคนที่ตายไปแล้วแต่อย่าลืมว่ามันเพิ่งตายลีออนจะเชื่อมั่นเจ้านี่ไหมลองก็ได้มาเนี่ยเราก็รีฟีได้ทีหนึ่งขายผมไม่อยากทำเจ้านี่ให้กลายเป็นเอาก็ได้เอาก็ได้เราอาจจะได้เจ๋งๆขอ5ดาวโอ้ย6ดาวดีๆ
มีอยู่2ตัวน่าเอตัวนี้ก็ได้อะไรอะไรอาจจะดีขึ้นจริงๆเนี่ยเป็นแบบเป็นหน้าบอร์ดที่ดีมากเลยเนี่ยได้อาวุธหนักแล้วสินะไม่ตัวนี้ต้องเปิดก่อนไม่ต้อนรับเจ้าจุนี่ตีก่อนไหมเลยย้ำเลยแล้วผมขอฟรีซ2ตัวเดียวไว้บัฟดีแล้วจะขายตัวนี้เจ้านี่คือตัวพร้อมขายนะจนเจ้านี้มันแพ้มาผมว่าเราไม่น่าจะแพ้หรอกจริงไหมหวังว่านะขึ้นหน้าไปเถอะทำดีแล้วทำต่อไปนะเพื่อนมันจะไปให้เจ้านี่ทำไมผมกำลังจะขายมันเลยโอ้ยตายเลยหนึ่งตัวนี้เปิดก่อนโอเคถ้าดีไวชิลเราอย่าแพ้คนที่เขาแบบตายไปแล้วแล้วกันนะครับโอเคบับตีมาเขาไม่ตายเขาเหลือหนึ่งแต่เรามีดีไวชิลไงพอได้เปรียบเราคือเรามีดีไวชิลครับฆ่าตัวนี้ก่อนนั่นแหละแค่นั้นเองจะมาบอกคนตายฆ่าคนเป็นเหรอครับได้เราติดท็อป5แล้วฉลาดเลือกนั้นเนี่ยโอ้โอเคอาจจะได้ของดีไม่ต้องรับเจ้าปึ๊บคาเลคาเลกอสนั่นแหละครับขายตัวนี้ทิ้งไปปึ๊บเสียมินเนี่ยนไปได้ทองมาผมเล่นเจ้านี้ไม่ได้ละที่เหลือมันโอเคอ่ะผมเล่นเจ้านี้ไม่ได้มาไว้ค่อยขายตาหน้าก็ได้เนาะตานี้เรามีตัวขายแล้วก็พร้อมจะเล่นอยู่แล้วมาให้ใครดีคำถามไหนเจ้านี้ไหมเราต้องอย่าเพิ่งตายตอนเนี้ยด่วนๆเลยด่วนห้ามตายตอนเนี้ยจริงมันก็ไม่ใช่ทีมที่เราอยากแบบตาหน้าผมต้องขายมังกรตัวหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับผมต้องทำอาจจะขายตัวนี้แล้วเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีโอ้ยมันให้กับตัวที่แบบเราไม่อยากได้อ่ะโอ้ยข้าไม่ตายด้วยดิดีไวชิลไม่พร้อมสวยแล้วข้าไอ้15 12โอ้ยขอบคุณโอ้ยแย่เลยโอเคออกได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นวินโนแพ้นะเนี่ยถ้าผมแพ้ไอ้41 38ตัวนั้นนั่นแหละตัวเดียวเลยโอ้ยโอเคไม่โอเคอีกนิดเดียวเองที่2ไม่ไกลครับไกลลิบลิ้วเลยเพเราไม่มีตัวทะลวงพอไปถึงตรงนั้นถ้าเราชนะนี่เราติดท็อป4เลยนะไม่เป็นไรบวก1ถือว่าเราชนะครับ